ใส่ได้วะมันไซส์เด็กซื้อบิวให้ผมซื้อโอ้ยอะไรไม่มีตังค์ไปดูจิโอหนังห่าได้ฉาย 9:30 กูไม่เข้าใจนอนดึกมากเลยต้องตื่นเช้ามาในมือคุณถืออะไรอ่ะไอ้เขาปั้นเฮียนี่มันเป็นสปอนเซอร์ให้ยังไงหลายรอบเลยนะออก22รอบเลยนะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนลงจากสถานีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงดังมาก 2 hours later จะถึงแล้วนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้มาถึงเร็วจริงๆหนังถ่าย 9:30 แต่เชื่อว่าไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้วิ่งเข้าโรงอีกหรือเปล่าไม่รู้เป็นอะไรชอบวิ่งเข้าโรงหนังทุกคนก็ตอนนี้หนังถ่ายแล้วยังอยู่ครับโรงอยู่เลยซื้อป๊อปคอร์นมั้ยนี่นะครับคือชมหน้าของคนที่ไม่รีบหนังฉายแล้วโว้ยเร็วๆหนังฉายแล้วโว้ยทำไมมันเป็นอะไรวะกูต้องดูหนังกูต้องวิ่งทุกรอบถึงแล้วนะครับทำไมเสียงกูพูดเนิ่นๆซึ่งแล้วนะครับคนเยอะมากเลยพี่ปาสวัสดีครับพี่ถ่ายคลิปเหรอใช่พี่เฮ้ยพี่ต้องซูมขนาดนั้นพี่จองตั๋วยังใช่แล้วแล้วได้แล้วแมวรอบนี้เพื่อนทิ้งไปรับตั๋วกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับคึกคืนวันนี้ถึงเป็นวันที่14แต่คนก็ยังเยอะอยู่นะเต็มไปหมดคุณโหมาถูกปะจริงๆมันทำลายกราวิตี้สวยกว่านี้ก็ได้นะพี่มีนาใส่ได้วะพี่เม้งมันไซส์เด็กซื้อบิวให้ผมซื้ออะไรไม่มีตังค์นี่ครับมีของเล่นมาขายนะฮะดูๆๆอันนี้ที่เขาเคยเอามาจับเป็นกาชาจำได้ปะอ๋อมี GO มีเกสนะครับเฮ้ยมันมีบิวล่างนี้ด้วยว่ะมันน่าติดจากก้อนสวยสวยสวยเฮ้ยตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดนะเนี่ยประมาณกับฟุตกว่าๆได้นะครับมีผ้าเช็ดหน้าอันนี้เป็นรางวัลจากการเปิดกาชาหมดเลยนะครับแล้วก็มีเข็มขัดมีจำได้ว่ามีน้องถามหาในเพจอยู่ว่าอยากได้ดาบบิวจังเลยเอ้ยไม่ใช่ดาบบิโอจังเลยพี่นี่มีนะครับ1,650ราคาหน้ากล่องของไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะครับนี่คือฉลอง20ปีคูกะโอ้ยสวย1,550เองนะครับเฮ้ยสวยสวยนี่สวยเฉยๆนะไม่ใช่ผมมีแค่แท่นโชว์ใช่ไหมครับใช่ครับมีตัวฟิกเกอร์อ๋อโอเคผมก็ว่าราคามันถูกจัง1,000กว่าบาทสวยสวยสวยนะครับอ๋อมันมีแค่ท่านโชว์อ่ะคุณผู้ชมถึงว่ามันราคาถูกอันนี้ไลวอทนะครับราคาเป็นไงบ้างโอ้โห 1,700 ผมเคยซื้อหน้าร้าน 24,000 ตอนนี้ราคาตกไปเยอะซีรีส์บิวแล้วก็มีไลวอทไลวอทตอนนี้ราคาตกควบตัวนี้เหรอ550เองจริงว่าก่อนเราอยู่หน้าร้านประมาณ 1,000 ไม่ถึง 1,800 700ถึง 800นะครับตอนนี้เหลือ500 400กว่าบาทถ้าเป็นญี่ปุ่นตอนนี้จะเหลือเซลล์บางงานบางตัวงานกล่องเหลือ300กว่าบาทตอนนี้ลองมาหาดูกันได้น่าจะมีถึงรอบที่21หรือเสาร์หน้านะครับลองมาหาดูกันได้น่าจะยังมีของอยู่แต่ว่าไม่รู้จะมีของตามที่ผมถ่ายวิดีโอนี้หรือเปล่ามีบัคไวเซอร์นั่นเองนะครับลองหาดูของเต็มไปหมดมีกระชาด้วยลองสุ่มดูนะครับตอนนี้เราได้บัตรแล้วนะครับ2ที่ผมไม่เข้าใจทำไมที่นั่งมันโดดแต่มันน่าจัดคู่กันแหละเพราะว่าผมเซตมาจองคู่กันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าลงแล้วตอนนี้9โมงกว่าแล้วไปรอบนี้เราจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าลงตอนนี้เราอยู่ในโรงหนังแล้วนะครับหนังยังไม่ฉายถ่ายวิดีโอได้ปิดนี่พี่เมนาทำตามกฎปิดโทรศัพท์นะครับภาพอาจจะมืดๆหน่อยผมขอโทษด้วยนี่เฮ้ยเพิ่งมาดูโรงสกาล่ารอบแรกเขาอลังขนาดนี้เลยอ่ะขอโทษทุกคนมันอาจจะมืดๆหน่อยนะช่วยเร่งแสงในจอแต่แม่งอลังการจริงตรงกลางมีเวทีด้วยนะครับคุณผู้ชมตรงนั้นอ่ะมีเวทีด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะมีโชว์อะไรหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นลานเฉยๆนะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้วันที่10ประมาณที่14ถูกไหมพี่เมนามีน้องมีรู้จักอะไรเยอะนะครับแล้วก็มีคนมาดูเยอะพอสมควรผมนึกว่าจะต้อนรอบสำเร็จจะต้อนไปบทซะแล้วแต่14ยังมีมาดูอยู่ขออนุญาตถ่ายเสยครับนี่คนเต็มไปหมดละลานตานะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนลังหนังจบนะผมขอดื่มด่ำกับบรรยากาศก่อนโอเคไหมไม่เห็นวะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหลังหนังจบไปครับดูหนังจบแล้วเป็นไงบ้างกินข้าวกินข้าวจริงๆนึกว่ามันจะมีแค่เด็กรุ่นเราๆจริงๆมีคนแบบวัยทำงานมาเต็มเลยเนาะนี่เป็นบรรยากาศหลังนะดูมูฟวี่จบนะครับทุกคนกำลังอิ่มเอมแล้วความสุขนะฮะดูมาแล้ว2ที่ผมได้ดูโรงหนังสกาล่าครั้งแรกมันดีมากนะจริง
ดูจบแล้วเป็นไงบ้างสนุกมากแต่ว่าอยากย้ายด้อมมากรู้สึกแบบดีดีซีรวันอ่ะมันสวยแบบแต่ก็ยังรักราชาจริงๆเราได้คำคมจากหนังเยอะมากเลยแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปนั่งรีดมาอย่างที่ผมจำได้ก็คือเขาสอนหลักๆคือเขาสอนให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากกว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตเท่าที่จำได้นะแต่ว่ามันมีอะไรเยอะมากที่หนังมันสอนเรานะครับที่บอกก็คือให้เราอ่ะเป็นตัวเองแบบที่เราเป็นแบบสิ่งไม่ได้ให้เป็นในสิ่งที่คนอื่นบอกทุกคนเราอ่ะแปลงร่างตัวแรกคือขี้บะใช่ปะเราพยายามจะหายแบบง่ายน้อยมากเลยหมอจะนะมันโผล่มานิดเดียวเองมันโผล่มานิดเดียวแล้วคุณให้กี่คะแนนผมให้เต็มเลยอ่ะเฮ้ยจริงว่าจริงๆผมว่าในเรื่องมันดีนะแล้วก็คือแบบนั่นแหละคือไม่ได้ถูกเรื่องมันเป็นแต่คือตั้งใจอยากจะเป็นอยู่แล้วคือจริงๆอยากสปอยมากนะครับมันมีหลายฉากที่แต่จะมีคนบอกว่าแฟนเซอร์วิสจริงเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันก็แฟนเซอร์วิสระดับหนึ่งแหละระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเอาจริงๆผมคอมพีตตั้งแต่ Forever ที่เอาซาโต้มาเล่นแล้วอันนี้ไม่สปอยนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะดูไปแล้วใน Over Closer ก็มีฉากแฟนเซอร์วิสเยอะนะครับมีอะไรแบบเยอะนะ ใครอยากรู้ก็ลองมาดูเองเราไม่สปอยแต่แบบขนลุกจริงขนลุกจริงมีฉากตอนที่แบบแฟนเซอร์วิสอะรู้สึกแบบขนลุกแบบเฮ้ยมาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยก็จะมีเด็กๆรุ่นเราแต่จริงๆแล้วมีแบบมีคนนึงวัยทำงานเขาแต่งตัวเหมือนแบบอารมณ์แบบจะเข้าออฟฟิศต่อด้วยซ้ำก็ถือว่าเจเจเดอร์ไม่ได้เป็นแค่สำหรับเด็กนะครับเป็นสำหรับทุกคนที่หลงรักในยูเคเซ็งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้วิดีโอเหรอใช่พี่ไปเล่นด้วยกันไปครับผมเฮ้ยทันเลยเปล่าไปเปล่าวะจะไปดูอุกกาบาตดูหน้าลูกคนไปดูกบาทบอกว่าไปดูท้องฟ้าจำลองสิวะเออดี นะครับโอ้มุดจอยน่ารักน่ารักเจอพ่อโตแจกของนะครับ FC มานานครับผมขอบคุณมากครับพี่วินารับของรับมอบขอบคุณครับขอบคุณครับผมเชิญเข้าน้ำได้ครับมาขัดขวางจริงเจอพ่อโต้งแต่ฟอยเบอร์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทักนี่ได้ทักแล้วดีใจพ่อโต้แจกอันนี้ด้วยนะครับบัตรคัมเมเดอร์เดอะดินเนอร์นี่เป็นนำบัตรร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แหละกล้องไม่โฟกัสเลยผมรู้ว่าเป็นที่ญี่ปุ่นเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังมีคิวอาร์โค้ดได้เดี๋ยวลองสแกนดูน่าจะญี่ปุ่นแหละกล้องมันไม่โฟกัสเป็นไรวะนะวันนี้กดเกียร์มากินตามที่คุณปู่บอกแล้วนะสปอยตอนนี้ลองระบบการ์ดอยู่นะครับไม่ได้เหรอพี่ผมว่าเขาฝังชิปไว้ในการ์ดตอนนี้เราลองระบบแคมปัสอยู่นะครับลองฉีดการ์ดมากว่าถ้าขาดฉีกเลยนะงั้นเลยเหรองั้นเลยเลยได้พี่ผมมีอนาเธอร์ทีโออีกต้อง6ใบจริงเหรอมันจับได้เหรอตอนไหนแค่แปะเอามือปิดไว้มันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอ่ะมันเป็นระบบไอ้นี่ป่ะแบบจดจำป่ะไม่ได้ดูจากโค้ดมันเสิร์ชหาเออมันโหเป็นตัวเลยว่ะเออเจ๋งดีปิดมันมีสมุดสะสมเออเจ๋งอันนี้ระบบ AR ใช้ได้เออนี่มันจะมีระบบสมุดสะสมด้วยนี่สวัสดีนะยุ้ยเพิ่งแยกกับพวกพี่เจ็ดพี่ปาล์มพี่โตมอแล้วก็พี่นัดมานะครับเป็นไงบ้างดูหนังสนุกมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูแบบถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้มาดูแบบสมมติว่ายังมีโอกาสมาดูทันรอบ21นะครับ21เสาร์หน้าอยากให้มาดูที่ทุกคนแบบมันสนุกแล้วมันก็แบบมีแฟนเซอร์วิสที่แบบค่อนข้างเยอะมีอีกรอบวันที่21กันยานะครับจองได้ทางเด็กบัตร350 บาทนะลองจองกันได้คุ้มจริงสกาล่าถือ
ือว่าโรแบบพรีเมียมเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ารอบสามรอบ21จะมีคนมาดูเยอะหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ที่เรามาดูกันก็ไม่น้อยเท่าไหร่ก็ปานกลางแบบไม่ดีมากไม่ได้น้อยมากในใจผมของผมเชียร์เวลาผมไปดูหนังไรเดอร์ไรผมต้องแบบผมต้องวาดฝันตลอดเลยเพราะว่าอยากให้มีภาคแยกของเกสบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเนี้ยไปดูอ่ะอันนี้ไม่สปอยนะเพราะในเทรลเลอร์บอกอยู่มันมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครสองใช่แต่ว่ามันมีตัวละครสองตัวที่ผมรู้สึกว่าอยากให้ทำต่อก็คือเกสกับวอตจริงๆไอ้สองตัวเนี้ยผมว่ามันมีนัยยะสำคัญบางอย่างที่ว่ามันจับคู่มาจิ้นกันได้อ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าโตเอดูอยู่ก็อยากให้ลองทำดู อยากให้ลองทำดูนะผมว่าน่าจะขายได้ดีใช่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้พาไปดูคอมเมดี้โอเวอร์ควิกเซอร์นะครับก็ถือว่าโอเคบาท350ก็มันคุ้มราคาอาจจะแรงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับสีได้มาผมว่ามันคุ้มมันโอเคนะครับก็ลองดูอยากให้ลองดูใครที่พลาดก็สามารถดูวันที่21กันยายนได้ลองดูนะครับส่วนรอบต่อไปจะเป็นหนังไรเดอร์มูฟวี่ตัวไหนจะพาไปดูอีกรอบนึงนะครับก็ไหว้วานทางเด็กแค่นำเข้ามาฉากด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการตลาดของโคคูไทยเราก็ถือว่าเติบโตจากเมื่อก่อนมากเลยเนาะมีเด็กๆอะไรเข้ามาเยอะนะครับคลิปนี้มีแค่นี้ไปแล้วบ่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับช่องต่อเม้งนะครับแล้วก็เรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วไปกดติดตามกันได้เพจต่อเม้งก็อย่าลืมกดซีเฟิร์สให้กับพ่อด้วยเพื่อจะได้เห็นทุกคอนเทนต์แล้วก็จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราใช่เพราะช่วงนี้โตเอแบนคลิปผมเยอะมากเลยผมไม่เข้าใจไม่รู้ผมมาทำอะไรเขาหนอกอะไรหรือเปล่านะฮะ